ตีเดี๋ยวไอ้กอริลลาจิ๋วเนี่ยมันตดขี้ระเบิดเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Animal Revolt Battle Simulator มาอีกแล้วกับเกมแนวจำลองสงครามการรบนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าเกมนี้มีความแตกต่างจากเกมแนวจำลองสงครามที่เราเคยเล่นมาก่อนหน้านี้หลายขุมเลยนะฮะแค่เห็นหน้าเมนูก็หามันดูเพี้ยนๆนะคนแบบว่าทำท่าจ้องๆเหมือนจะหนีกอริลลาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับส่วนกอริลลาก็ทำหน้างงๆนี่กูอยู่ที่ไหนวันนี้อะไรโอเคก็ในเกมเนี่ยจะมี2โหมดหลักๆนะครับก็คือแคมเปญคือเนื้อเรื่องแล้วก็แซนด์บ็อกซ์เนี่ยกดปุ๊บเข้ามาปั๊บเลยโหมดนี้คือโหมดสร้างเองครับเราสามารถเอาทุกอย่างที่เกมมีให้เนี่ยมาวางเพื่อทำสงครามได้ที่เกมให้มาจะมี4หัวข้อหลักนะครับจะเป็นสิ่งมีชีวิตอาวุธสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ของประกอบฉากอย่างเช่นต้นไม้ใบหญ้าก้อนหินนะฮะเดี๋ยวขอดูสิ่งมีชีวิตก่อนว่ามีอะไรบ้างสิ่งมีชีวิตเนี่ยโอ้โหมันมีค่อนข้างเยอะมากก็ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับมังกรไฮด้ายักษ์แบบนี้งูยักษ์จระเข้แล้วก็พวกโครงกระดูกนะครับคนยุคโบราณทหารสปาร์ตาอัศวินทหารโรมันแบบนี้แล้วก็คนยุคปัจจุบันนะครับทหารถือปืนแบบปืนในโบกตึกรวมถึงกอริลลากายพันธุ์ครับแล้วก็สัตว์ปัจจุบันสัตว์ยุคโมเดิร์นก็จะมีเสือสิงห์กระทิงอะไรก็ว่านไปฮะแล้วก็นี่คือพวกแมงกายพันธุ์จะใหญ่กว่าปกติแมงป่องด้วงมดยักษ์แบบนี้หนอนเกมมันเพี้ยนครับผมแล้วก็พวกไดโนเสาร์กินพืชไดโนเสาร์กินเนื้อสุดท้ายคือสัตว์ทดลองนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมขอลองสร้างการลบก่อนละกันเพื่อให้เห็นภาพว่าการลบในโหมดนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะมาเริ่มจากต้นไม้ก่อนเลยมี5แบบใช่ไหมเราจะเอาแบบแรกวางไว้เป็นครึ่งวงกลมลองใส่ต้นอื่นแซมๆเข้าไปครับเราสามารถเพิ่มขนาดได้โดยการกดอัลเทอร์เนทค้างแบบนี้แล้วก็ต่อไปเนี่ยเมื่อมีต้นไม้ก็ต้องมีใบหญ้าจริงไหมครับแล้วใส่ต้นหญ้าเข้าไปด้วยไว้ตรงโคนต้นไม้แบบนี้เดี๋ยวหญ้าอาจจะเขียวเกินไปหน่อยนะครับเราก็วางหญ้าที่แบบไม่ค่อยโดนแดดไปด้วยนะฮะสีเหลืองนี่ก็จัดกระจายเอาไว้เป็นพื้นที่สำหรับวางมอนสเตอร์หรือว่าพวกตัวละครนะครับแล้วก็ใส่พุ่มหนาไปด้วยดีกว่านี่คือพุ่มแบบหนานะครับพุ่มหนาก็ต้องเพิ่มขนาดขึ้นมานี่คือเราเมคขึ้นมาเองเลยนะครับวางหินแล้วก็เป็นวางข้างๆโคนต้นไม้อย่างนี้เป็นไงคุณผู้ชมนี่แบบว่าคร่าวๆเนี่ยโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับการวางฉากนะครับต่อไปนี่สิ่งสำคัญครับหัวใจเลยเราจะเอาอะไรเป็นนักรบดีล่ะผมเอาเป็นไฮด้าแล้วกันนะครับดูตัวใหญ่ดีขนาด 1.5 ก็แล้วกันนะครับนี่คือขนาดที่พอเหมาะพอเจาะกับไฮด้ามันสามารถขึ้นที่ได้ปาดเปียวถ้าไม่โดนฟันขาซะก่อนนะโอเคต่อมาครับผมใส่เป็นคู่ปรับคู่ปรับเนี่ยจะเป็นนักรบชาวกรีกเพราะว่าชาวกรีกเนี่ยปรับไฮด้าใช่ไหมล่ะพวกคือคิวลิสใส่เป็นชาวกรีกแถวหน้าแบบนี้พอแล้วเราก็สู้เลยมาดอกแรกไฮด้ากัดเข้าให้แล้วเนี่ยเรียกว่าเลือดสาดกระเซ็นเลยว่ะทุกหัวไฮด้านี่กัดทหารกรีกไว้เต็มเลยโอ้โหผู้ชมฮะสถานการณ์ของชาวกรีกนี่กำลังขับขันโอ้ลูกขย่ำขย่ำพาลากมานี่ก่อเกิดกระจุกกระจายเลยครับนักรบคนนี้ไฮด้ายังโหดเห็นไหมนี่คือได้ขนาดที่มันพอเหมาะพอจอบเนี่ยมันจะโหดอย่างนี้แล้วก็ไฮด้าโดนตัดขาแล้วนะครับเป็นแต่หัวกลับมาฉกได้ว่ะนักรบชาวกรีกอะแพ้แล้วนะครับเหลือแค่คนเดียวเนี่ยพยายามฟันอยู่หัวก็กลับมาฉกนะครับแต่ฉกโดนขาตัวเองนักรบกรีกแบบ ติดขาเว้ยออกไปไม่ได้แล้วหัวไฮด้านี่เหลือ2หัวนะครับหัวกลางอะพังแล้วตายนะฮะเหลือหัวซ้ายหัวขวานี่เลยครับคือโหมดที่เราสามารถสร้างสรรค์เองได้นะฮะว่าเราจะเอาอะไรมารบกันบ้างใครมีความคิดเอ็ดหน่อยเนี่ยก็มาสร้างเล่นในโหมดนี้ได้นะฮะโอเคนี่คือคร่าวๆที่ผมเนี่ยจำลองให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นในโหมดแคมเปญดีกว่าว่าจะเป็นยังไง Let's go ในแคมเปญเนี่ยก็จะมี5ด่านใหญ่นะครับเมื่อกดเข้าไปปั๊บเนี่ยจะมีด่านย่อยอีกเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในโหมดอื่นๆนะครับแต่วันนี้เราจะมาเริ่มที่ Human Salvation ก่อนรูปกอริลล่าชี้นิ้วเนี่ยอันนี้จะเป็นการสอนนะครับเราผ่านมาแล้วก็ข้ามไปจัดไปกับ Human Salvation เริ่มที่ด่านแรกได้เลย Let's go โอ้โหมาถึงก็เจอกอริลล่า8ตัวด้วยกันนะครับงานนี้โหหน้าตาแบบมึงอยากเข้ามานะกูชกนะอะไรเงี้ยโคตรเอาเรื่องเลยโอเคเดี๋ยวสร้างกองทัพเราก่อนแล้วกันนะครับกองทัพเราเนี่ยจะเป็นคนยุคโบราณให้ทหารธนูกับโรมันมาแล้วก็คนยุคปัจจุบันนะครับในแมตช์นี้เดี๋ยวผมขอใช้คนยุคโบราณก่อนแล้วกันเริ่มที่ทหารโรมันครับทหารโรมันสัก10นายตั
ังเราได้200สร้างคนได้ไม่เกิน25นะครับทหารโรมันถือหอกอยู่แล้วด้านหน้าแล้วก็ต่อมาครับพลธนูรอซ้อนเรียบร้อยครับนี่คือแนวรบคร่าวๆของผมนะประมาณนี้ผมจะกดเริ่มเกมเลยก็แล้วกันนะครับมาโอ้โหโรมันปาหอกใส่กอริลล่ากันเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกอริลล่าตบแหลกเลยครับงานนี้แต่เหมือนว่าเนื้อหรือจะสู้ชุดเกาะนะครับกอริลล่าพ่ายแพ้ไปในศึกนี้ครับมันช็อกตั้งแต่ทหารโรมันปาหอกใส่กันเดินหงายหลังเลยโคตรโหดโอเคนี่คือด่านแรกครับมันง่ายอยู่แล้วแหละด่านต่อไปดีกว่ารอบนี้เนี่ยจะให้เรามาเจอกับกอริลล่า10ตัวนะครับได้เลยจัดไปสำหรับศึกครั้งนี้ผมจะใช้เป็นบรรดาแก๊งคนปัจจุบันแล้วกันนะครับเริ่มจากโบบิลลี่ก่อนในครั้งนี้เนี่ยเขาให้เงินเรามาแค่100เท่านั้นคุณผู้ชมต้องใช้แบบระวังด้วยก็น่าจะเอาเรื่องโบบิลลี่มาแล้วออกแนวเป็นอารมณ์ไม้ไทสันสร้างมาสัก3แล้วกันนี่คือโฉมหน้าของเขาหน้าตานี่มึงอย่ามายุ่งกับกูอย่ามาแหยมนะเว้ยโอเคแล้วก็แองกี้โจครับนี่คือแองกี้โจโอ้โหนี่มันนักเลงเอวิสหัวบ๊อบเลยเนี่ยโคตรเท่เลยว่ะได้สัก3แล้วกันนะครับนี่คือหัวหน้าแก๊งแล้วก็ต่อมาเป็นสโลโมครับสโลโมราคาแพงสุดเลยอ่ะ20นะสโลโมเอาไว้ข้างหลังนี่ไงมันถือปืนครับลูกซองด้วยแบบนี้นี่คือกระบวนทัพผมนะครับคร่าวๆได้คนนึงนี่แหละตังหมดแล้วครับได้บิลลี่คนนึงบิลลี่เอาไว้ด้านหลังแบบนี้เอาล่ะคุณผู้ชมนี่คือการจัดทัพลบกับกอริลล่าฮะพร้อมแล้วก็สู้เลยเอาดิอุ้ยสโลโมยิงที่เหลือเข้าไปต่อยเข้าไปทุบไม้ไทสันยังเดือดอ่ะแต่เจอกับแองกี้โจเข้าไปแองกี้โจเอาเบสบอลฟาดรัวๆเลยครับตีเหนียวอ่ะเหนียวอ่ะสโลโมยิงจับเลยเอ้ยเอ็งกี้โจนี่ตีเป็นคนแฝกเลยโอเครอบนี้เราก็ชนะไปนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปดีกว่าจัดไปรอบนี้ข้าศึกมีกอริลล่ามาใหม่2ตัวนะครับก็คือเจ้าตัวเล็กนี่ความสามารถไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้แล้วก็อีก1ตัวครับก็คือเจ้านี่เลยกอริลล่านักกล้ามนะครับผมดูกล้ามดูซิกแพคมันดิ เห็นชัดมากเลยไปเข้าฟิตเนสมาชัวร์สภาพนี้เอาล่ะเดี๋ยวผมขอจัดกองทัพผมก่อนละกันนะครับผมในครั้งนี้เนี่ยผมใช้เป็นคนผสมระหว่างโบราณกับปัจจุบันละกันนะครับเริ่มที่โบราณนี่ผมขอเอาธนูสัก3นายทางแนวซ้าย3นายทางแนวขวาแบบนี้ครับวางเอาไว้ยิงไกลยิงแรงด้วยแล้วก็ยิงเร็วต่อมาเนี่ยคนปัจจุบันผมใช้เป็นสายแท้งอย่างแองกี้โจครับแองกี้โจสัก4นายแบบนี้คือข้าศึกเนี่ยมีกอริลล่าสายแท้งมาไงเราก็ต้องหาคนของเราไปแท้งด้วยนะครับตังเหลือเอาไปสร้างเป็นโบบิลลี่แล้วกันนะโบบิลลี่วางเป็นโอ้โหเป็นไงแนวรบผมเท่มั้ยคุณผู้ชมโคตรสวยอ่ะตังยังเหลืออยู่เนี่ยเหลืออยู่สร้างมาเป็นโบบิลลี่แล้วกันนะครับแบบนี้ได้เรื่อยๆอ่ะโบบิลลี่อ่ะราคามันถูกครับแล้วก็อึดด้วยนะผมพร้อมแล้วผมพร้อมมาเริ่มสงครามนะครับนี่คือแนวรบฉบับลิงอิงฮะเราก็สตาร์ทเลยเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นมั้ยไอ้กอริลล่าจิ๋วเนี่ยมันตดขี้ระเบิดโอ้ขี้ระเบิดเลยนั่นอุ้ยโดนขี้ระเบิดใส่ว่ะตายเดี๋ยวแนวนี้มันโยนขี้รัวๆเลยว่ะเกมนี้โคตรเพี้ยนนั่นอะไรวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นเหมือนผมนี่ไหมมันขี้ใส่มือมีเสียงตดเสียงขี้มาเต็มแล้วก็เครื่องใส่เราระเบิดตุ้มโอ้โหอาวุธชีวภาพดีกว่างานนี้แต่เราก็ชนะมาได้น้ำตาไหลรอบนี้เนี่ยข้าศึกมีป้อมปราการด้วยว่ะมันวางกอริลล่าอึไว้ด้านบน5ตัวด้านล่างจะเป็นกอริลล่าอาราขานะครับเราก็ต้องฟันฝ่าแนวป้องกันนี้ไปให้ได้ฮะเขาให้ตังเรามาแค่55แล้วก็ยูนิตที่สร้างได้เนี่ยจะเป็นแค่ยุคโมเดิร์นนะครับตัง55ยุคโมเดิร์นจะโคตรยากเลยแต่ก็ต้องลองดูครับผมขอสร้างเป็นสโลโมเป็นนักยิงนะครับเราจะสร้างเป็น2คนแบบนี้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะไปสร้างเอลวิสเพดลี่แล้วก็ไมค์ไทสันอีก2แค่นี้ตังก็หมดเลยครับมันลิมิตแค่นี้จริงๆคุณผู้ชมฮะเราก็สตาร์ทเลทส์โกไปแล้วยิงไปก่อนโดนด้วยครับแต่ไม่ตายงานนี้ฟาดแล้วฟาดต่อย
ไม้ไทสันนี่อย่างอึดเลยเอาวะมันล้วงเข้ามาแล้วเรายิงด้วยศาสตร์ทุบมันเลยปล่อยมันกระเด็นมานี่ครับเหลือ4คน4คนนี้จะวิ่งเข้าหาป้อมปราการจอมอึจอมอึมึนนะไม่มึนแล้วโอ้โหจะระเบิดจอมอึล่วงไป1จอมอึมึนอยู่ครับงานนี้อึช้าไปหน่อยสงสัยไม่ปวดนะครับกระเด็นลงหลังกันกระจาย นี่แหละรอบนี้มันไม่ค่อยปวดอึฮะมันเลยปาจ้าโอเคเราชนะไปในศึกนี้ฮะในรอบนี้กอริลล่า3ตัวครับมีซ้ายขวาเป็นนักมวยใส่นวมอยู่ตรงกลางนี่เหมือนเป็นตัวใหญ่กับเพื่อนนะครับน่าจะเป็นอาจารย์สำนักค่ายมวยนี้ในเมื่อนักมวยออกมาสู้กับเราเนี่ยเราก็ต้องจัดนักเลงออกไปสู้ครับ นักมวยเวอร์ซัสนักเลงถึงสมเหตุสมผลหน่อยนะนักเลงเราก็นี่เลยครับโบบิลลี่ไมค์ไทสันนั่นเองเราใช้แบบเยอะๆเลยเงินเรามี140นะครับแต่ลิมิตคนได้แค่35ครบเรียบร้อยเอาละพวกเราจู่โจมต่างคนต่างชาร์จแล้วโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันจกคนมันจิ้มเลยว่ะเนี่ยโอ้โหยังโหด มันหมัดบ้าอะไรมีกงเล็บผมด้วยวะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมฮะโดนหลอกตาเฉย มันจิ้มจกหัวรัวเลยว่ะแบบนี้สู้ไม่ได้ชัวร์เลยครับสภาพเนี้ยแตกไปหนึ่งแล้วกอริลล่าแตกหนึ่งแล้วโหดมากเฮ้ย ใครจะไปสู้ได้ว่าโดนหลอกตาว่ะอย่างเงี้ยจกจิ้มจกจิ้มเนี่ยตายหมดโอเครอบนี้เราแพ้ว่ะเจอหลอกโหนึกว่าเป็นนักมวยสาวนักเลงไปสู้บ้าเอ้ยโอเครอบนี้ผมจะสร้างเป็นนักเลงหัวไม้เอาไว้ด้านซ้าย4ด้านขวาอีก4นะครับแล้วก็มีเจ้าพ่อด้วยลูกน้องโดนกระทืบไงเจ้าพ่อต้องออกลงครับเจ้าพ่อเอาเป็นโซโลโม3เงินเหลือหัวไม้อีก1 2ได้อยู่ครบเรียบร้อยครับเราพร้อมทำศึกแล้วนี่คือสงครามแก๊งนักเลงนักมวยเราจะมาแก้แค้น Let's go ยิงมันเจ้าพ่อโอ้วี่นักมวยเจอยิงนักมวยแตกไป1เลยครับนั่นไงปรมาจารย์แตกเนื้อหนังหรือสู้ลูกปืน ง่ายโคตรง่ายเลยรอบนี้ง่ายมากเลยเพราะเมื่อกี้เจอหลอกไงเลยแพ้ไปโหรอบนี้ข้าศึกได้กอริลล่าอย่างเยอะเลยนะจะชนะยังไงวะเนี่ยแล้วตังเรามีแค่48ด้วย48จะไปสู้อะไรได้อ่ะเดี๋ยวนะเขาให้คนยุคโมเดิร์นมาใหม่2คนครับเป็นผู้หญิงหน้าไม้1คนตรงจุดนี้แล้วก็คนล่มอีก1คนด้วยเฮ้ยแบบนี้ต้องมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างอะสิชัวร์เลยขอสร้างพลล่มอีก1คนข้างๆผู้หญิงแล้วก็อีก2คนดีกว่าขนาบซ้ายขนาบขวาเอาไว้ที่เหลือเนี่ยเราก็ใส่เป็นบิลลี่ไมค์ไทสันเป็นกองอารักขาแล้วกันนะครับน่าจะเวิร์กอยู่นะแต่ตังจำกัดนะครับต้องสร้างอย่างระวังเนี่ยแป๊บเดียว41แล้วอะที่เหลือก็เอาไปสร้างเป็นพวกพลล่มแล้วกันแหวกทางให้ผู้หญิงหน้าไม้เราไม่สามารถเอาผู้หญิงเนี่ยไปยืนด้านหลังพวกคนอื่นๆได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นการยิงกันเองมากกว่าห้ามทำเด็ดขาดนะครับไม่ดีโอเคลิมิตตังครบเลยครับแล้วก็สตาร์ทได้เลยมาแล้วหน้าไม้โอ้เดี๋ยวนะหน้าไม้ระเบิดนะวะเนี่ยเฮ้ยปุ๋ยกอริลล่าแตกกระจายเลยครับงานนี้ปุ๊มแป๊บเดียวจะหมดแล้วคุณผู้ชมนั่นไงล่ะไม่กี่ตัวนะครับโอ้โหว่าแล้วเธอไปถึงให้พลล่มพลล่มคือตัวล่อผู้หญิงคือตัวยิงครับชนะแบบอีซี่อีกแล้วเฮ้ยยิงเล่นยิงมันนะเนี่ยด่านต่อไปครับรอบนี้เราเจอกับกอริลล่ากงเล็บนะครับโหดมากระยะประชิดนะเอาทหารโรมันปาหอกใส่ดีกว่าปาหอกใส่ดอกเดียวคือชีวิตกอริลล่าจบเลยนะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเพื่อการพลาดเราใส่เป็นสโลโมคอยยิงฟรีด้วยจากจุดนี้ก็แล้วกันที่เหลือพลล่อครับนี่คือพลล่อเป้าสตาร์ทเกมปาหอกเห็นไหมดอกเดียวคือเจ็บแตกเลยแล้วก็พลล่อล่อออกไปสโลโมคอยยิงฟรีเหลือ2ตัวเลยครับกอริลล่าเนี่ยมันโหดนะเอาจริงแตกอีก1เหลือตัวเดียวแล้วครับเหลือตัวเดียวแล้วไม่น่ารอดอ่ะจะไปไหนไปไหนเอาลื่นยิงเรียบร้อยด่านต่อไปครับผมดูซิว่าจะเป็นยังไงรอบนี้ครับโอ้โหมีไดโนเสาร์ด้วยแลบสเตอร์งั้นเหรอมาเป็นฝูงเลยครับฝูงใหญ่ๆไม่พอนะ
นี่คือ Black Knight Gorilla ดูในมือเขาสิอาวุธเขาหน้าเกรงขามมากในเมื่อแบบนี้มาเนี่ยเราเอานักรบโรมันไปเชิญหน้าดีกว่าเอาแบบว่าชุดเดียวคือชีวิตจบเลยก็แล้วกันนะครับได้7นาย7นายเหรอเปลี่ยนเป็นธนูดีกว่าธนูแบบนี้เรียบร้อยครับสตาร์ทเลยนี่ไงล่ะเป่าหอกชุดเดียวหงายหลังนี่รออะไรหอกแรงนะเว้ยเลือดสาดเป็นทางงี้กลัวโดนเหลืองมากเลยวะคลิปแรปเตอร์ครับมันวิ่งกระโดดฉกอย่างเดียวคุณผู้ชมนี่โดนฉกโอ้ยโลมันเจอกัดเราหวาดอยู่แล้วโอเคงับเรียบร้อยครับวิกตอรี่ง่ายงี้เลยนะรอบนี้โอ้โหกอริลล่าฆ่าศึกครับมาใหม่อีกแล้วผมจำได้จากตัวอย่างเกมครับมันมีความสามารถในการดึงฆ่าศึกมาหาเราได้เดี๋ยวคอยดูนะสร้างกองทัพสู้แล้วกันนะครับจากจุดนี้เฮ้ยโมเดิร์นมาใหม่อีกแล้วเป็นอาหารล็อกกี้ครับล็อกกี้คือล็อกเก็ตก็คือจรวดนะครับนี่ไงแล้วมันจะยิงจรวดยังไงวะเนี่ยออกมาจากหลังเหรอโคตรไฮเทคครับก็ในเมื่อยิงจรวดเนี่ยเราก็ต้องเอาผลล่อไปล่อไว้เลยประมาณนี้ครับสตาร์ทเลยไปเลยครับโอ้ดึงมาฟาดล็อกกี้ปล่อยจรวดแล้วครับงานนี้จรวดทุ่มใส่แรปเตอร์หลุมฟาดคนเดียวเนี่ยนะบ้าบอล็อกกี้ยิงเคลียร์แรปเตอร์อยู่นะครับงานนี้คุณผู้ชมอันนี้ยังดึงฟาดไม่เลิกเลยดึงไปดึงไปเดี๋ยวเคลียร์แรปเตอร์ก่อนเดี๋ยวจะมาจัดให้นะล็อกกี้เดินมาใกล้ๆครับตามล่ากอริลล่าจะตุ้มในไม่ช้าแล้วมั้งเนี่ยนานไงล่ะเป็นทาง ดึงฟาดจังเลยใช่ไหมจะระเบิดดอกเดี๋ยวคือจบเลยฮะต่อไปคือด่านสุดท้ายแล้วนะฮะไฟนอลเบทเทิลครับเราเจอแลบสเตอร์1ฝูงไม่พอฮะเจอช้างด้วยความสามารถช้างนี่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรต้องจับตามองแค่นี้ไม่พอครับยังไม่สุดเราเจอบอสกอริลล่าซอมบี้นั่นเองเนี่ยไหนเฮ้น่าเกรงขามใช่ไหมเอาละเราก็ต้องเอาคนของเราเนี่ยไปสู้กับพวกเขานะครับดูซิว่าจะเอาอะไรไปสู้ได้บ้างตังมีแค่210นะครับทหารยุคโบราณมีทหารธนูกับโรมันโมเดิร์นเอาทหารใหม่มาครับจะเป็นคอมมานโดบีโอจุดนี้เลยนี่ฮะหน้าตาทหารถือปืนแบกปืนในบกตึกด้วยครับเราก็สร้างเป็นตัวอย่างไว้แล้วก็ลบไปฮะเอาละผมขอจัดแนวรบก่อนละกันแนวรบผมเนี่ยถ้าศึกมีแรปเตอร์ควรจะระวังนะครับไม่ควรเอาทหารเนี่ยก่อกลุ่มกันเพราะว่าก่อกลุ่มปุ๊บกระโจนมาคือชีวิตเราจบแน่นอนนะฮะมันจะลากไปเป็นกลุ่มเลยทหารแบบนี้3คนรอบนี้ผมขอเน้นเป็นสายยิงปืนก็แล้วกันนะฮะใส่สโลโมอีก2ด้านข้างก็จะเป็นหน้าไม้ครับตังยังเหลืออยู่นะครับเหลือน้อยนิดเนี่ยผมจะเอาไปใช้เป็นบิลลี่แล้วกันนะบิลลี่เป็นสายล่อแรปเตอร์ไว้แล้วกันเพื่อนหมดแล้วครับแนวรบแบบนี้ก็น่าจะโอเคเดี๋ยวขอดูความสามารถของช้างก่อนเพราะว่ามันน่าจับตามองมากเลยสตาร์ทเกมเลยฮะพร้อมแล้วไปอ่ะโอ้มันมีปืนออกมาเป็นพรีเดเตอร์เลยว่ะ ไอ้ช้างบ้าแต่แรปเตอร์ตายหมดแล้วนะครับงานนี้ช้างชาร์จเข้ามาว่ะมีพิษด้วยเหรอช้างเน่าเหรอหรือยังไงไม่แน่ใจครับกอริลล่าตบทุบไม่พอใจช้างฮะทุบช้างแล้วก็เรียบร้อย GG เอาเดี๋ยวนะ จบง่ายงี้เลยเหรอโอเคครับผมเราชนะเรียบร้อยเลยเห็นกอริลล่าทุบทีเดียวเองอ่ะแต่ช้างเก่งมากเลยเมื่อกี้มีปืนออกมาเหมือนพรีเดเตอร์เลยครับเอาล่ะก็เรียบร้อยครับนี่คือจบ Human Salvation แล้วนะฮะประมาณนี้ต่อไปเนี่ยเราก็เหลือเป็น Lies of the Ape แล้วก็ต่างๆอีกมากมายครับโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ไว้กันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปคือเกมนี้ค่อนข้างจะเพี้ยนๆเอาจริงนะหาสาระจากเกมไม่ได้เลยครับโอเคครับถ้าชอบในเกมนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกม Animal Revolt นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปแล้วจ้าขอบคุณมากครับผมตลกมากเกมนี้